ำได้เสมอว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่ทำให้เราเนี่ยได้ออกกำลังกายเป็นผู้ชายในสเปคมากหุ่นดีผิวสองสีเฮ้ยไม่ได้เจอเขามา2ปีแล้วอะปรากฏว่าเจอเขาเฮ้ยไปแป๊บเดียวอะแกเป็นดารานะเว้ยทำไมปล่อยตัวขนาดนี้วะจริงๆมันก็เปลี่ยนไปมันก็ตามไวอยากให้อมาราเต้มันเนรมิตให้เขากลับมาดูเด็กกลับมาดูดีกลับมาดูหน้าหล่ออีกครั้งหนึ่งวันนี้จะทำให้แกกลับมาหล่อให้ได้โอเคไหมโอเคโอเคมาริวภารกิจกู้ให้ผู้ชายกลับมาหล่อค่ะเคยลองฉีดตอนเด็กๆอ่ะเขาให้โกรธผมโกรธไม่ออกโอเคยิ้มแล้วเห็นรอยหางตาบ้างเป็นธรรมชาติใช่เพราะว่าผมต้องแสดงสีหน้าคุณหมอยุอ่ะสังขารน่ะมันทรมานที่สุดสังขารเราหยุดไม่ได้แต่เราหยุดไม่ให้สังขารเราเย็นได้เว้ยนะครับลองก้มหน้าหน่อยครับมองขึ้นหน่อยครับหน้ามึงเรียวเลยอ่ะไอ้ส่วนที่มันแบบตรงเนี้ยที่มันหายไปเยอะๆเนี่ยนี่คือจุดที่เราต้องแก้ครับผมตอนนี้มันเสร็จไปแล้วครึ่งนึงครึ่งนึงดูดิตรงเนี้ยหมออธิบายเนี่ยตรงไหนยังไงบ้างคะคือวันนี้ของคุณบิ๊กเนี่ยผมแก้ในเรื่องของบริเวณหน้าแก้มครับก็สังเกตดูว่าถ้าข้างนี้เห็นไหมครับมันจะเหี่ยวลงเห็นป่ะคุณดูนี่มันยุบไปเลยมันยุบลงไปเลยอีบิ๊กตรงนี้มันจะขึ้นมาหน่อยเห็นป่ะตรงนี้มันยุบแบบยุบไปหมดเลยฮะเห็นป่ะตรงนี้มันจะชัดขึ้นตรงนี้มันยุบลงไปเหมือนเอาจริงคือผิวหนังเรามันย้วยลงไงคือมันยุบแบบตรงนี้หายหมดเลยครับแล้วก็รวมถึงไขมันใต้ตาชั้นลึกหายหมดตรงนี้ผมก็ฉีดตรงเลนส์ชั้นลึกให้ครับแล้วก็แก้โครงสร้างตรงกระดูกเบ้าตาให้น้องป้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันย้วยลงหมดเลยยังเหลือครึ่งนึงยังเหลือครึ่งตอนนี้เสร็จไปแล้วครึ่งนึงครึ่งนึงพร้อมแล้วนะคะเอาเลยค่ะนั่งกลัวเข็มงงมากตัวใหญ่มากลูกกระเทยอย่างไรเป็นผู้ชายเสือกลัวเข็มกูงงมากเรียบร้อยเสร็จแล้วครับของผมทำน้อยผมไม่กลัวทำน้อยผมโอเคแต่พี่มดต้องทำเยอะกูเป็นกระเทยกระเทยไม่เคยกลัวเข็มแต่ผู้ชายน่ากลัวเข็มกูงงมากดูหน้าตัวเองความเปลี่ยนแปลงดูออกป่ะดูออกเห็นไหมมันขึ้นไหมขึ้นเห็นป่ะคือมันตกลงมาแต่อันนี้เขายกขึ้นมาหมดเลยครับจริงมาก็ตั้งใจมาแล้วก็ให้คุณหมอดูว่าเราต้องทำอะไรเกี่ยวกับหน้าบ้างซึ่งที่นี่เนี่ยเขาดูให้เราหมดเลยว่าแบบเราต้องทำอะไรบ้างทุกอย่างอะไรประมาณนี้มาดามอยากให้คนนี้กลับมาเล่นละครกลับมาแบบว่ามีชีวิตชีวากลับมาขอให้มีงานเยอะๆนะแกเคยให้ฉันออกกำลังกายได้วันนี้ฉันจะทำให้หนังหน้าแกกลับมาดีก็เลยพามาที่อมาราเต้คลินิกอมาราเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์